ทีนี้ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าคือในที่สุดเนี่ยเอกชนท่องเที่ยวบอกต้องยอมรับความจริงว่าผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมยิงกันในพารากอนมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมองกันว่าถึง1เดือนความเสียหายออกมาบางค่ายเคาะแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทครับร่วมคุยกับบัญชาโดยความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่ D-Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตจริงๆในช่วงที่หายไปนะครับสองสามวันก็คือเราก็เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดกันนะฮะและถือว่าเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่อีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของไทยนะฮะเศรษฐกิจไทยแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวของไทยผมในฐานะเป็นคนหนึ่งของประชาชนคนไทยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติของผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์กรณีที่เด็กชายสัญชาติไทยอายุ14ปีใช้ปืนแฟกการดัดแปลงเข้าไปยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมท่ามกลางข้างนอกฝนตกถล่มทลายนะฮะและภาพนั้นก็เกิดขึ้นและกลายเป็นภาพที่ถูกแพร่ไปยังทั่วโลกจนถึงนาทีนี้เราได้แต่หวังนะครับว่าที่สุดแล้วนี่นะครับเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและฟื้นกลับมากับภาพลักษณ์ของประเทศไทยกันนะครับทีนี้ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าคือในที่สุดเนี่ยเอกชนท่องเที่ยวบอกต้องยอมรับความจริงว่าผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมยิงกันในพารากอนมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมองกันว่าถึง1เดือนความเสียหายออกมาบางค่ายเคาะแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันมาที่6ตุลาคมจริงๆวันที่6ตุลาคมเนี่ยนะฮะจริงๆผมไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่จำเป็นต้องเล่าให้ฟังมันเป็นการที่ถอยไปเมื่อ1ปีที่แล้วเกิดเหตุโศกนาฏกรรมกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูจำได้ไหมครับและวันนี้เมื่อ1ปีที่ผ่านมาทำให้เด็กทารกเนอร์เซอรี่ต้องเสียชีวิตพร้อมกับครูพี่เลี้ยงจำนวนมากและก่อนหน้านี้ถอยกลับไปเพียงแค่3วันใจกลางกรุงเทพมหานครย่านช้อปปิ้งสุดหรูหราอลังการติดอันดับระดับท็อปโลกสยามพารากอนก็เกิดกรณีของเด็กชายวัย14ปีใช้ปืนอย่างที่ผมบอกไปเข้าไปยิงผู้คนในสยามพารากอนจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต2ซึ่งเป็นชาวต่างชาติหมดเลยคนนึงก็เป็นหญิงจีนคนนึงก็เป็นชาวเมียนมานะเป็นเด็กทำงานอยู่ภายในพารากอนส่วนอีก3ถึง5รายนั้นก็บาดเจ็บตอนนี้ก็พยายามที่รักษาให้หายทั้งขวัญและกำลังใจนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราจะพบว่า3วันให้หลังจะยังไม่มีสัญญาณของการประเมินว่าสิ่งที่จะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยมันอยู่ตรงไหนแน่อยู่ที่จุดไหนเสียหายยังไงกระทบนานเท่าไหร่และจะฟื้นฟูยังไงอันนี้ยังไม่มีการพูดถึงจนกระทั่งเริ่มมีชัดเจนละข้อออกมากันเรียบร้อยนะฮะหลายฝ่ายก็พยายามจะหาข้อมูลในเชิงบวกมาพูดเพื่อที่จะทำให้เกิดเรื่องการมองในทางบวกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีมุมมองในทางลบเพื่อที่จะหาจุดที่แก้ไขให้ตรงจุดอย่าลืมครับว่าก่อนหน้านี้การที่ทัวร์จีนไม่มาประเทศไทยมีหลากหลายประเด็นกันมากครับการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเดียการมีอินฟลูเอนเซอร์ของคนจีนที่บอกว่ามาประเทศไทยแล้วไม่ปลอดภัยการมีภาพยนตร์ที่เป็นซีรีส์และสามารถทำเงินบ็อกซ์ออฟฟิศของจีนอย่างถล่มทลายอย่างเช่น No More Beds ซึ่งพูดถึงเรื่องของศูนย์ call center ที่ลวงโลกเอาประชาชนคนจีนเมื่อมาในย่านนี้แล้วไม่สามารถกลับไปประเทศตัวเองได้ซึ่งไอ้ศูนย์ call center ที่ลวงโลกเนี่ยก็อยู่ในกัมพูชากับเมียนมาแต่ภาพยนตร์เนี่ยเชื่อมผ่านประเทศไทยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คนจีนเนี่ยน่ากลัวเข้าไปใหญ่แล้วผู้ที่สร้างภาพยนตร์เรื่อง No More Beds ก็บอกว่ากระตุ้นให้คนจีนไปดูโดยใช้มอตโต้หรือคำโซแกนในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ให้คนจีนไปดูเยอะๆแล้วคนจีนก็ไปดูเยอะจริงๆนะฮะเขาบอกว่าทุกหนึ่งคนที่ไปดูหนังเรื่อง No More Bed หมายถึงคนจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับจะสามารถลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุกับตัวเองเวลาเดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้นี่แหละครับกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆแต่นี่เหตุการณ์ที่เราพูดถึงตรงนี้เพราะว่าในที่สุดเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรืออัตตาอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์บอกเลยครับนะบอกเลยครับว่าโลกโซเชียลมีเดียของจีนแผ่นดินใหญ่ขนาดนี้นี่นะครับพูดถึงเรื่องเหตุโศกนาฏกรรมที่สยามพารากอนไว้เนี่ยชัดเจนแล้วเขาพูดแล้วต้องยอมรับเลยครับว่าเหตุการณ์ร้ายแรงนี้เป็นกระแสแรงนะฮะเกิดบรรยากาศที่เป็นที่เรียกว่าท็อกซิกคือเดี๋ยวนี้คนจะใช้คำว่าท็อกซิกคือบรรยากาศเป็นพิษนะครับเกิดบรรยากาศที่เป็นพิษหรือท็อกซิกในเชิงกระแสดราม่าเชิงลบต่อประเทศไทยแรงนะแล้วก็สอนรับว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือไทยมีข่าวร้ายด้านลบในสายตาคนจีนตลอดทั้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับคนจีนทั้งการที่คนจีนมาแล้วก็ถูกรีดไถเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เลขาธิการของแอตตาเนี่ยครับบอกว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรงก็คือหญิงจีนคนหนึ่งที่ถูกยิงเสียชีวิตอายุ34ปีนะครับแล้วมาจากนี้แล้วนี่นะครับคือก็บอกไงมาว่าสื่อทางการจีนกับสถานทูตจีนจะแถลงข่าวในเชิงบวกนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับรัฐบาลไทยก็ดูแลอย่างเต็มที่เยียวยาเต็มที่นี่นะฮะแต่กระแสความคิดเห็นในโลกโซเชียลออนไลน์ของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มองตรงนี้เลยครับปรากฏว่าออกมาในเชิงลบกับประเทศไทยว่ายังไงก็ไม่ปลอดภัยมีคนในวงการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นเลยนะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวถึงก็บอกครับว่าถ้ามองในความเป็นจริงนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการกระทำส่วนบุคคลคือก็เด็กคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็กำลังพิสูจน์กันอยู่นะครับมีทุกฝ่ายเข้าไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงถึงสภาพจิตใจถึงสถานะของเด็กถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเด็กรวมถึงแรงจูงใจที่ชัดเจนที่สุดว่าทำไมถึงก่อเหตุนะครับก็คือเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้เป็นแก๊งอาชญากรไม่ได้เป็นแก๊งอาชญากรรมหรือเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเลขาธิการของแอตตาสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวก็เลยบอกครับว่าเรื่องนี้นี่นะครับจะเป็นกระแสดราม่าคือมองมุมลบมีทัศนคติแบบท็อกซิกหรือเป็นพิษกับประเทศไทยเนี่ยประมาณ 2-4 สัปดาห์ประมาณ 2-4 สัปดาห์เลยนะครับแต่ถามว่ายาวไหมก็ไม่น่าจะยาวนะฮะถ้าหากว่าไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำในเวลาอันใกล้คำว่าเหตุการณ์ซ้ำในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีการยิงเกิดขึ้นอีกนะฮะหมายความว่าความปลอดภัยมันต้องมีครับนักท่องเที่ยวถ้าช่วงนี้อย่าลืมครับมีฟรีวีซ่าคนจีนเข้ามาในช่วงนี้อยู่และถ้าเกิดไปเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยของคนจีนในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอีกเนี่ยนะครับเลขาอัตตาบอกเลยครับว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ซ้ำเติมให้เหตุการณ์เนี่ยเลวร้ายลงไปกว่าเดิมอีกนะครับในขณะที่อีกมุมนึงก็นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยหรือว่า ATTM กิตติพรศิวกิจนะฮะบอกว่าเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมในสยามพารากอนนะเด็กไทยยิงเข้าไปเสียชีวิต2รายหนึ่งใน2เป็นชาวจีนเนี่ยครับดูแล้วนะประเมินเลย3เดือนจากนี้ไปก็คงจะเป็นไฮซีซั่นเนี่ยแหละครับนักท่องเที่ยวชาวจีนจะได้รับผลกระทบถึง 30% หรือหายไป 770,000 คนเพราะฉะนั้นถ้ารวมกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นมาถึงต่างชาติอื่นด้วยบวกกับผลกระทบที่นักท่องเที่ยวจีนจะหายไป 30% หรือวูบไป 770,000 เท่ากับว่า3เดือนจากนี้นักท่องเที่ยวจะหายจากเมืองไทยถึง1ล้านคนใน3เดือนสุดท้ายเพราะฉะนั้นภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตั้งเป้ากันว่าปีนี้2566จะมี 29-30 ล้านจะไม่ถึงครับจะอยู่ประมาณ 28-29 ล้านคนถามท่านผู้ชมครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ3เดือนจากนี้ทัวร์จีนหาย 770,000 คนจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมส่งครับเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อพิมพ์คำว่าเชื่อถ้าไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อนะฮะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีทัวร์จีนหาย 770,000 คนจากเหตุโศกนาฏกรรมยิงกันในสยามพารากอนถ้าเชื่อพิมพ์คำว่าเชื่อครับถ้าไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อนะฮะทีนี้พอคนไม่มาดีลูกคิดได้ครับว่ารายได้จากต่างชาติไม่เข้าเป้าหายเท่าไหร่นะฮะนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ATTM บอกเลยครับว่าจะสูญเสียรายได้จากเงินชาวต่างชาติในช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ย 50,000 ล้านบาทครับ 50,000 ล้านบาทเลยนะครับจริงๆเขาเคาะตัวเลขเฉพาะเดือนเดียวด้วยคือเดือนตุลาคมก็มีนะฮะบอกเฉพาะถ้าเอาตุลาคมนะฮะคนจีนที่จะมาไทยในตุลาคมจะหายไปถึง 50% เหลือแค่ 300,000 คนจากเดิมคิดว่าตุลาคมจะมี 700,000 เพราะมีตัวช่วยคือฟรีวีซ่าของทัวร์จีนนะครับนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยหรือว่า ATTM เนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้ได้สร้างความวิตกให้กับประชาชนคนจีนแผ่นดินใหญ่นะแล้วก็มีการทำผลสำรวจของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยด้วยนะครับก็บอกว่า 30-40% มองว่าเหตุโศกนาฏกรรมยิงในสยามพารากอนเนี่ยนะฮะมีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวไทยแน่นอนโอ้โห30-40% มองเลยครับว่ามีผลต่อการตัดสินใจมาไทยนะครับแล้วสัดส่วนตรงนี้ไปใกล้กับคำตอบที่ว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยขณะที่มาเที่ยวไทยแสดงว่าตอนนี้อารมณ์คนจีนเนี่ย 30-40% มองแล้วนะครับประเด็นเรื่องของเหตุร้ายกับความปลอดภัยในการเที่ยวในเมืองไทยน้ำหนักพอกันแล้วนะฮะไม่ได้ทิ้งกันแล้วนะครับ เรื่องนี้เองนายกสมาคมการท่องเที่ยวโทษครับนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยคุณกิตติพรศิวกิจนี่นะครับก็เลยบอกว่ารัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความฟื้นฟูความมั่นอกมั่นใจและให้ตรงประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะฮะ
ถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับเชื่อหรือไม่เชื่อจากนี้จนถึงสิ้นเดือนก็คือไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวจีนจะหายจากเมืองไทย 770,000 คนจากเหตุโศกนาฏกรรมยิงในพารากอนเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อครับถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมานะครับเพราะจาก2มุมมองของระดับบิ๊กในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของบ้านเราได้สะท้อนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้กันแล้วครับเพราะว่าที่สุดความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและถ้าหากว่าไม่สามารถจะแก้ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยอุตสาหกรรมเรื่องของฟรีวีซ่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงดวงดาวหรอกครับนะดังนั้นเราเอาใจช่วยครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ข่าวทั้งหมดก็ต้องสะท้อนให้เห็นจริงนะฮะเราอยู่ในโลกของความที่ต้องมีทั้งบวกและลบแฟกต์และฟิกเกอร์ต้องมีนะครับเอาใจช่วยทุกฝ่ายครับในการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นคืนกลับมาให้ได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับส่วนภาคส่งออกนี่เรารู้อยู่แล้วว่าฟุบแน่นอนสำหรับปีนี้